สวัสดียามเช้าครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านก็พบอีกเช่นเคยในรายการ CEO Vision นะครับวันนี้เป็นตอนที่3ของหนังสือ The 7 Habits of Highly Effective People นิสัย7ประการของคนที่ประสบความสำเร็จสูงสุดนะครับโดยสตีเวนโควียอดขายหนังสือเล่มนี้ 8,750 ล้านบาท 8,700 ล้านบาทท่านผู้ฟังนะครับฉะนั้นมันต้องมีหนังสือที่อมตะพิมพ์มา20กว่าปีแล้วนะฮะคุณเดินทางออกจากกรุงเทพไปทุกเมืองตามพวกบุ๊กเชลฟ์พวกร้านขายหนังสือจะเห็นหนังสือเล่มนี้นะฮะตระหง่านอยู่ข้างหน้า The 7 Habits of Highly Effective People คราวที่แล้วเราพูดถึงนิสัยอันที่1ไปแล้วนะครับขอสรุปภายใน 2-3 นาทีก็คืออันที่1นะนิสัยที่1ก็คือจะเป็นคนที่มีสติสัมปชัญญะนะฮะรับผิดชอบต่อทุกอย่างที่เราพูดเราคิดและเราทำมาแล้วเราจะไม่โทษใครโดยเด็ดขาดนะครับเรารู้ว่าเรากำลังทำอะไรนะฮะเกิดผลอะไรและเราก็รู้มาก่อนว่าเราจะรับผลนั้นได้หรือไม่ความสามารถดังกล่าวก็คือการที่มีมโนภาพนั่นเองสรุปนิสัยที่หนึ่งนี้ชัดมากเลยนะฮะมีสติรู้เนื้อรู้ตัวว่าพูดอะไรอยู่ทำอะไรอยู่และรับผิดชอบต่อสิ่งที่ตัวเองทำโดยไม่มีวันตำหนิผู้อื่นโดยเด็ดขาดนั่นหมายความว่าคนประเภทนี้เนี่ยจะมีพลังจิตที่สูงมากนะฮะมีความคิดที่มีพลังและเป็นระบบนะครับอีกกลุ่มหนึ่งที่เขาพูดถึงก็คือคนที่เขาเรียกเหยาะแยะนะฮะพ่อเป็นพ่ออย่างนี้หนูเลยทำอย่างนี้เป็นเพราะครูเขาบอกงี้หัวหน้าบอกงี้ลูกน้องบอกงี้นะครับคนรอบข้างพูดอย่างนี้อย่างนั้นเราเลยทำตามอันนี้ไม่ใช่ละไม่ใช่ข้อหนึ่งของสตีเวนโควีข้อหนึ่งของสตีเวนโควีคือจะต้องมีสติสัมปชัญญะนะฮะรู้เนื้อรู้ตัวว่าทำอะไรอยู่เกิดผลอะไรและรับผิดชอบโดยไม่โทษคนอื่นเพื่ออะไรครับให้เรามีความมั่นใจในชีวิตมีการเรียนรู้ถูกบ้างผิดบ้างเราจะไม่วันโทษคนอื่นอีกต่อไปชอบจังเลยนะฮะและเนื่องจากชีวิตมันก็ต้องมีปัญหาคนที่มีนิสัยอันที่หนึ่งก็คืออะไรครับเนื่องจากเราไม่โทษคนอื่นเนี่ยเราจะตั้งสติสัมปชัญญะว่าเวลามีปัญหาเนี่ยเราตรงไหนที่แก้ได้ตรงไหนที่ยังแก้ไม่ได้เราจะรีบทำสิ่งที่เราแก้ได้ก่อนและไม่ต้องกังวลว้าวุ่นกับสิ่งที่ยังแก้ไขไม่ได้เพราะบางครั้งมันก็มีปัจจัยภายนอกเยอะแยะถูกไหมครับที่จะทำให้เราเนี่ยไม่สามารถแก้ปัญหาโดยฉับพลันได้ฉะนั้นนิสัยข้อที่หนึ่งเนี่ยสอนเรื่องสติสัมปชัญญะนะฮะการไม่ตำหนิผู้อื่นไม่เบรมผู้อื่นและนะครับอดทนมาแล้วนะฮะจะมีความอดทนนะอันไหนทำได้ทำไปก่อนอันไหนยังทำไม่ได้ก็ปล่อยไปก่อนเพราะเมื่อเหตุและปัจจัยมันไม่ครบเนี่ยนะฮะสิ่งที่จะทำอยู่ย่อมไม่เกิดผลถูกไหมครับอดทนไว้ก่อนแล้วก็พอเราเชื่อว่าทุกสิ่งอย่างมันต้องมีการเปลี่ยนแปลงถ้าคุณมีสภาวะจิตดังกล่าวเนี่ยคุณจะเป็นคนที่มีความเข้มแข็งมีความเป็นผู้นำนะฮะคุณจะไม่ใช่เป็นผู้ตามอีกต่อไปคุณจึงจะสามารถสร้างชีวิตใหม่ได้สรุปประโยคหนึ่งในใจเราเนี่ยจะต้องไม่มีการตำหนิคนอื่นเลยจบเพราะคนนี้ทำให้เราพูดเช่นนี้เพราะคนนี้ทำให้เราต้องโกหกนะเพราะคนนี้ทำให้เราต้องอะไรครับทำสิ่งที่ไม่ถูกทำนองคลองธรรมนะไม่เอาถ้าคุณยังโทษคนอยู่เนี่ยจิตคุณไม่มีพลังนะทำอะไรก็ไม่ประสบความสำเร็จจะหาความสุขได้ยากนี่คือข่าวที่แล้วมาแล้วนะครับอย่าลืมนะครับนิสัย7ประการแบ่งเป็น3 3 1นิสัย3ข้อแรกเนี่ยเป็นการพัฒนาจิตวิญญาณของเรานะฮะแล้วก็สมองเนี่ยให้ไปในทิศทางที่ถูกต้องให้เราเป็นคนที่นะครับโตสักทีมีวุฒิภาวะสักทีนะฮะเพื่อให้มีพลังจิตพลังใจในการที่จะสร้างดีไซน์ชีวิตออกมาในสิ่งที่เราต้องการนิสัยข้อที่4ถึงข้อที่6เนี่ยเป็นการที่เราจะต้องรู้กลยุทธ์บางอย่างในการเข้าสังคมในการมีปฏิสัมพันธ์นะฮะกับระดับเท่ากันก็คือเพื่อนร่วมงานสามีภรรยาเพื่อนฝูงระดับสูงกว่าคือหัวหน้านะฮะพ่อแม่เราจะปฏิบัติต่อคนเหล่านี้ยังไงและระดับล่างลงมาคือลูกน้องแล้วก็ลูกเต้าหลานต่างๆเป็นต้นนะครับคนที่ต่ำกว่าเราเนี่ยจะทำยังไงสามอันนี้เนี่ยสำคัญเพราะอะไรครับถ้าคุณนะครับ เน้นเฉพาะสามอันแรกคุณก็จะมีปัญหาคือคุณเข้าสังคมไม่ได้คุณจะเป็นคนเก่งแต่มีปัญหานะครับเก่งในหน้าที่การงานปัญหาครอบครัวปัญหากับลูกน้องหัวหน้าต่างเป็นต้นคุณก็ไม่มีทางมีความสุขหนังสือเล่มนี้เนี่ยแนะนำให้เราทำไงถึงจะดึงศักยภาพเราออกมามากที่สุดเพื่อประสบความสำเร็จทางด้านนะครับวัตถุและจิตใจ two in one เขาไม่เชื่อหรอกว่าคุณมีชื่อเสียงอำนาจบารมีโดยการโกงมาหรือเอาเปรียบผู้อื่นแล้วคุณจะมีความสุขนั่นไม่ใช่สิ่งที่เราต้องการเขาพูดชัดมากเลย
อีกมุมหนึ่งสตีเวนโควีก็พูดว่านะครับไม่ใช่อยากเป็นคนดีพยายามเป็นคนดีแล้วก็ผิดหวังทำไมคนอื่นไม่ดีแล้วก็เศร้าส้อยหรือว่านึกไม่คิดอะไรอย่างเงี้ยปล่อยวางทั้งวันอันนี้ก็มีจริงอีกนั่นก็ไม่ใช่ชีวิตที่มีความสุขเพราะข้างในมันยังทุกข์อยู่นะฮะบินเดือนต่อเดือนค่าน้ำค่าไฟพ่อแม่ที่แก่เฒ่าต้องป่วยรักษาพยาบาลมีคนเฝ้าก็ไม่มีทรมานต้องลาออกจากงานมาดูแลแม่หรือพ่อที่แก่และป่วยสิ่งนี้มันไม่ใช่ความสุขสรุปก็คือความสุขก็คือคนที่พรั่งพร้อมด้วยวัตถุในระดับหนึ่งที่ไม่ต้องเดือดร้อนมากนักหรือกุ้มใจเรื่องเงินทองนะฮะและมีความสุขในเวลาเดียวกันมาดูข้อที่2ละแฮปปี้ที่2อันที่1ชัดนะครับมีสติสัมปชัญญะรู้เนื้อรู้ตัวรู้ว่าพูดอะไรอยู่ทำอะไรอยู่และรับผลที่เกิดขึ้นจากการทำของตัวเองโดยไม่มีแม้แต่เสี้ยววินาทีเดียวที่จะไปโทษผู้อื่นชอบจังนะฮะอันที่สองก็คืออะไรครับนะก็คือจะทำอะไรเนี่ยจะมีเป้าหมายอยู่ในจิตใจนะครับอันแรกก็จะว่า be proactive keyword ก็คือ proactive ก็คือสตินั่นเองแต่สติเนี่ยที่ของเขาไม่ใช่สติแค่รู้เนื้อรู้ตัวเปล่านะครับบวกกับปัญญาด้วยนะคุณเห็นแล้วคุณจะตอบสนองสิ่งนี้เห็นยังไงคุณได้ยินคนชมหรือคนด่าคุณจะตอบสนองแต่สิ่งนั้นอย่างไรนะครับและที่สำคัญคือคุณจะต้องรับผลของการกระทำนั้นชอบมากมันอีกสเต็ปหนึ่งของเรื่องสติธรรมดาแล้วนะฮะส่วนที่สองก็คือทำอะไรเนี่ยจะต้องมีเป้าหมายในชีวิตมาแล้วนะหมายความว่าอะไรครับเป้าหมายในอีก5ปีข้างหน้าอีก10ปีข้างหน้าอีก20ปีข้างหน้าหรืออีก40ปีข้างหน้าที่เราจะรีไทร์เนี่ยนะเราจะมีสภาพอย่างไรและจะจับงานประเภทไหนเราจะมีรูปร่างหน้าตาเป็นยังไงชอบจังท่านผู้ฟังคือแทนที่จะอยู่ไปวันหนึ่งวันหนึ่งหรือบางคนนี่เล่นคำว่า power of now อยู่กับปัจจุบันอยู่ปัจจุบันอันนั้นก็เป็นหมองอีกแบบหนึ่งท่านผู้ฟังอยู่แบบปัจจุบันก็คือสติแบบไม่พอมันต้องมีปัญญาด้วยถูกไหมครับนะฮะคุณกำลังทำอะไรอยู่มาแล้วก็ลิงก์กับสู่ข้อหนึ่งอะโอเคเนี่ยอีก5ปี10ปีเนี่ยคุณจะทำอะไรคุณจะอยู่ในสถานภาพอะไรนะคุณจะให้ใครเนี่ยเดินทางบนแผนที่ชีวิตของคุณคุณจะคุยกับใครนะคุณจะใกล้กับใครคุณจะหลีกเลี่ยงคนประเภทใดโอ้ I love it มาแล้วนะอีก10ปีข้างหน้าจะซื้อบ้านเล็กๆสักหลังนึงหรือเปล่านะครับแล้วก็จะไปอยู่ที่แห่งหนตำบลไหนตำบลใดหรือเขาบอกว่าปี63น้ำจะท่วมกรุงเทพจริงหรือเปล่าพระบางรูปก็บอกนะแล้วก็เตรียมไปซื้อบ้านที่เขาใหญ่ไหมนะฮะหรือวังน้ำเขียวเนี่ยคือเป็นการวางแผนไว้เรียบร้อยนะอีก5ปี10ปี20ปีจะทำอะไรนะนี่ก็คือแผนระยะยาวมีแผนระยะยาวก็ต้องมีแผนระยะกลางและระยะสั้นถูกไหมครับยกตัวอย่างก็คืออีกวันนี้จะทำอะไรเขาบอกว่าเวลาจะทำอะไรอย่าไปทำหลายอย่างนะครับอย่าทำตัวเป็นบีซี่ตลอดเวลามันมีสถิติทางด้านนะครับกิจกรรมของมนุษย์แต่ละวันชัดเจนมากเลยที่ทำงานบีซี่ทั้งวันเนี่ยเขาบอกว่าจริงๆแล้วถ้าดูจริงๆ 95% ของสิ่งที่ทำเนี่ยมันไร้สาระเป็นเรื่องมิสเซนเนสจิบจ้อยเล็กๆน้อยๆนะฮะไม่เอานะ7 habits บอกว่าเรานะครับจะนะครับตั้งเป้าหมายในชีวิตก่อนนะฮะว่าสิ่งต่างๆที่จะทำตอนนี้เนี่ยมันจะเทลาดไปสู่เป้าหมายที่เราทำไว้ลึกซึ้งยกตัวอย่างนักศึกษาที่แฟสซิลิสมาเรียนหนังสือเนี่ยเขาตั้งเป้าแล้วว่าต่อไปเขาจะไปเรียนเมืองนอกนะแล้วเขาไปทำงานฝรั่งจะได้เงินเดือนดีนะฮะแล้วก็เขาอยากรู้ภาษาอังกฤษเยอะๆจะได้เปลี่ยนภพเปลี่ยนชาติเปลี่ยนตระกูลนะอ่านหนังสือฝรั่งอย่างที่ผมอ่านอยู่จะได้เปลี่ยนมุมมองใหม่ไม่งั้นมึงกระกบในกะลาหรือว่าคิดเดิมแบบเดิมทำแบบเดิมผลก็แบบเดิมเขาเบื่อด้วยเหตุผลอะไรก็ตามเนี่ยเขาเลยจึงมาเรียนสื่อมาละนะหมายความว่าอะไรครับนะเขามีจุดประสงค์แล้วว่าเขาจะเอาภาษาอังกฤษให้ได้นะครับทางภาพนะครับอาจจะไปทำไปเรียนต่อต่างประเทศทำงานบริษัทฝรั่งในเงินเดือนเยอะๆหรืออีกกลุ่มหนึ่งก็คือครับต้องการพัฒนาตัวเองอาจจะไม่มีโอกาสไปต่างประเทศเลยทำงานฝรั่งแต่อยากจะอ่านหนังสือนะฮะเพราะข้อมูลต่างๆที่ตัวเองชอบในสาขาที่ตัวเองชอบเนี่ยตัวเองไม่มีข้อมูลเลยมาละฉะนั้นก็จึงนะครับมีเป้าหมายนั่นเองทุกเสาร์ที่ก็จะมาว่างๆวันจันทร์ถึงศุกร์อาจารย์ให้เรียนฟรีเนี่ยบัฟเฟ่เนี่ยก็มาตลอดเวลาถ้าคุณเห็นนักศึกษาผมคุณจะรักพวกเขามากหน้าตาเป็นหนุ่มเป็นสาวที่อยากจะพัฒนาตัวเองดูแล้วมันดีท่านผู้ฟังและผมดีใจคือคนเหล่านี้เขามีเป้าหมาย
ขาลำบากนะฮะตากตำเก็บหอมรอมริบมาเรียนนั่งรถเมย์สองแถว BTS ที่เบียดเยียดยัดเขาก็มาเพราะเขามีเป้าหมายแล้วเขารู้ว่าสิ่งที่กำลังทำอยู่เนี่ยจะนำไปสู่ความสำเร็จในอนาคตสรุปก็คือต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจนและเขามีภาพจดไว้เลยครับมีมโนภาพรู้ว่าถ้าเขาเก่งภาษาอังกฤษเนี่ยเขาจะบินไปเรียนเมืองนอกเห็นภาพเลยไปนิวยอร์กนะไปสแตนฟอร์ดโคลัมเบียไปอะไรไปเถิดเขาเห็นภาพของเขานะฮะเห็นภาพทำงานฝรั่งนักศึกษาผมทำงานเมืองนอกเยอะมากเลยท่านผู้ฟังคือผมไม่ต้องการนักศึกษาไทยเนี่ยไปนั่งเสียเวลาปรับนะภาษานะแล้วก็เรียนวิชาการเทอมแรกแล้วได้ B ได้ A B ปนกันผมต้องให้เขาได้ A หมดจะได้ A หมดต้องภาษาอังกฤษแข็งแรงมากท่านผู้ฟังใช้ common sense สร้างภาพนะครับประเทศเขาสอนภาษาอังกฤษถ้าคุณลูกหลานคุณหรือตัวคุณยังไม่เก่งภาษาอังกฤษไปทำไมมันแพงมันเป็นล้านปีละเป็นล้านท่านผู้ฟังนะครับแล้วยิ่งถ้าเกรดมันไม่ A หมดไม่สวยจะทำงานต่ออเมริกาได้ยังไงต้องคิดลึกๆคิดไกลๆนะครับฉะนั้นคนเหล่านี้เขามีเป้าหมายฟังก็ดีจังนะฮะสรุปก็คือคุณต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจนก่อนนะครับว่าอีก5ปี10ปี20ปีแล้วแก่เท่าเนี่ยคุณอยากมีอะไรอยากเป็นอะไรท่านผู้ฟังต้องใช้ธรรมะให้ถูกนะถ้าท่านผู้ฟังเนี่ยศึกษาพระธรรมนิดๆหน่อยกับพีกับพีความอยากเป็นตัณหาถ้าไปเกิดทุกข์อย่าเลยแค่คิดประโยคนี้คุณพังพินาศในชีวิตเลยคุณจะไม่มีอะไรเลยเพราะสมองมันไม่ทำงานแล้วสิ่งที่ท่านพูดก็คือเป็นธรรมะที่ใช้กับพระภิกษุสงฆ์ผู้ที่บวชแล้วจริงๆนะฮะมันเป็นธรรมะที่ปล่อยวางในเรื่องที่ไม่เป็นมงคลพระพุทธเจ้าไม่เคยบอกให้คุณไม่คิดอะไรเลยต้องระวังสังคมนี้มีปัญหาจริงๆใช้พุทธธรรมผิดนะฮะหรือถูกแนะนำไปในทางที่ผิดรู้ได้ยังไงอะหน้าตาเขาไม่ผ่องใสเศร้าหมองกังวลตลอดเวลาอะไรปฏิบัติธรรมะที่ถูกต้องเปล่งปลั่งผ่องใสมีความเฉลียวฉลาดนะฮะมีพลังชีวิตถ้าเป็นคฤหัสถ์ต้องมีเงินมีทองมันเป็นสิ่งที่กำหนดมาแล้วในพระไตรปิฎกพระพุทธเจ้าบอกเพราะปัญญามันเกิดไงมองเห็นลู่ทางโดยไม่ต้องไปโกงคนอื่นสรุปก็คือคุณจะต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจนแล้วนะวันนี้ฟังเสร็จปุ๊บไปเขียนเลยเป้าหมายระยะยาวเป็นไงระยะกลางระยะสั้นเป็นยังไงเพื่ออะไรจะได้ถึงต่างๆที่คุณบีซี่ทั้งวันเนี่ยมันวิ่งไปสู่เป้าหมายดังกล่าวท่านผู้ฟังเพราะถ้าท่านไม่มีเป้าพวกนี้ชัดเจนท่านจะมีปัญหามากดูเด็กปัจจุบันนะหรือใครก็ตามที่ขึ้น BTS โอ้โหท่านผู้ฟังผมก็เดินทาง BTS ทุกวันเพราะรถมันเยอะนะขับรถไปจอดแล้วก็ต้องขึ้น BTS คุณจะเห็นในแต่ละโบกี้เนี่ยนะครับ Twitter ตลอดเวลาอ่าน Instagram ตลอดเวลา LINE ตลอดเวลาซึ่งมันดูแล้วมันน่าเศร้ามากเลยอ่ะก็คืออะไรครับเขาไม่มีเป้าหมายในชีวิตนะฮะใครไลน์มาก็ต้องรีบตอบไปไม่งั้นน่าเกลียดเดี๋ยวนานไปมันก็ไม่สุภาพมันวุ่นวายมากเลยอ่ะสร้างภาพชีวิตอย่างนี้จะมีปัญหามากๆเลยแล้วต่อไปแก่เพราะกินข้าวเท่าเพราะอยู่นานเพราะอะไรครับไม่มีอะไรแก่นสารในชีวิตคือมันต้องตั้งสตินะถ้าคุณอ่าน Seven Habits คุณรู้ว่าคนเหล่านั้นที่มันง่วนอยู่กับการตอบถามตอบดูรูปดูไปเรื่อยๆเนี่ยเขากำลังฆ่าตัวตายเพราะอะไรครับเขาไม่รู้เขาทำอะไรอยู่เขาไม่รู้ผลที่ตามมาคืออะไรคือสมองจะนิ่มมีแต่ความว้าวุ่นใจมีแต่นะครับความปริวิตกขาดสติขาดสมาธิผลแล้วก็พวกเขาเหล่านั้นไม่รู้ว่านะครับเขากำลังอะไรใกล้หรือไกลจากเป้าหมายในชีวิตของเขาถ้าคุณว่างคุณต้องนั่งหมั่นพิจารณาว่ากิจวัตรกิจกรรมหนึ่งที่คุณทำเนี่ยทุกอย่างบีซี่เช้าจุดเย็นสิ่งที่คุณทำเนี่ยมันวิ่งไปสู่จุดหมายปลายทางไหมหรือคนละเรื่องเลยยกตัวอย่างถ้าคุณตั้งเป้าเรียบร้อยแล้วฮะกี่ปีมีอายุเท่าไหร่จะมีเงินเท่าไหร่จะไปทำงานที่ไหนอย่างไรสมมติตั้งเป้าเรียบร้อยหมดนะฮะแล้ววันหนึ่งคุณมานั่งตอบแชทเพื่อนมานั่งไลน์เพื่อนดูรูปดู Twitter ดู Instagram เห็นภาพไหมท่านผู้ฟังแสดงว่าสิ่งที่คุณทำอยู่ปัจจุบันนะมันไม่สอดคล้องเป้าหมายเลยท่านผู้ฟังคุณจะทำอะไรก็ทำไปเถอะแต่คุณจะต้องรู้ว่าสิ่งที่คุณกำลังทำเนี่ยจะเกิดผลอะไรหนังสือเล่มนี้ดีมากนะสรุปก็คือต้องตั้งเป้าชัดเจนนะฮะอีก5ปี10ปี20ปีเนี่ยจะเป็นอะไรจะทำอะไรและคุณต้องมีการเตรียมก็เรียก resources ยกตัวอย่างเนี่ยผมจะไปอยากได้ทุนไปเรียนเมืองนอกเนี่ยเด็กนะฮะแต่ที่บ้านไม่ร่ำรวยมันก็ขะบดีมากนะแม่ก็ว่าเธอต้องไปหาเองแค่คำว่าเธอต้องไปหาเองเนี่ยทำให้อะไรครับต้องรีบขนขวายและตั้งใจเรียนให้เก่งๆเป็นที่1หรือที่2ในชั้นต้องฝึกภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษเป็นสำคัญมากตั้งแต่เด็กแล้วผมคิดเลยนะ
ถ้าจะไปเรียนเมืองนอกมันต้องเก่งภาษาอังกฤษถูกไหมครับจึงได้ทุนฟูลไบรท์ซึ่งเป็นทุนที่สะอาดงดงามเอาเฉพาะคนเก่งไม่มีเส้นไม่มีเล่ห์เหลี่ยมไม่มีอะไรทั้งสิ้นของรัฐบาลอเมริกันผมก็ได้ทุนฟูลไบรท์ไปเรียนที่ยูฟเพนซิลเวเนียท็อป10 Ivy League School นะฮะทำนี่ผมมีเป้าไงก็คือจะไปเรียนเมืองนอกนี่ยกตัวอย่างให้นะครับแล้วผมก็นะครับทำทุกอย่างให้วิ่งไปสู่เป้านั้นต้องตั้งใจดีประพฤติตัวดีไม่เกเรเกเรเอาสมองไปสู่สิ่งที่เป็นมงคลนะต้องรู้ภาษาอังกฤษต้องเก่งภาษาอังกฤษมาแล้วเพราะผมคิดตั้งแต่เด็กสังเกตดูเนี่ยคนไทยไม่เก่งภาษาอังกฤษผมคิดของผมตั้งแต่เด็กๆฉะนั้นเก่งภาษาอังกฤษหรอชนะคนเป็นล้านเลยศัตรูคู่แข่งคุณอ่อนแอมากเพราะคนไทยไม่เก่งภาษาอังกฤษจำไว้เลยนะครับคนไทยไม่เก่งภาษาอังกฤษเพราะมีมิจฉาทิฐิเยอะสมัยก่อนก็เหมือนกันเฮ้ยเรียนภาษาอังกฤษไปทำไมเด็กๆได้ยินบ่อยเราไม่ใช่เป็นเมืองขึ้นนะนี่เนี่ยเราก็พูดภาษาไทยเลยไปเลยเรียบร้อยเกลี้ยงหรือเหมือนพวกสิงคโปร์หรือฮ่องกงเนี่ยโอ้ยทำไมต้องพูดแบบอเมริกันก็พูดแบบเราอะเลยกลายเป็นครับChinese accent ในภาษาอังกฤษของเขาโดยเขาไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้สิ่งที่พูดคืออะไรครับสิ่งที่คุณคิดมันยังมีผลกระทบต่อสิ่งที่คุณทำอันนี้ลึกซึ้งมากฉะนั้นคุณต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจนเป้าหมายนี่ไม่ใช่เรื่องชีวิตส่วนตัวเกี่ยวกับการเลือกคู่ครองด้วยนะเกี่ยวกับอะไรครับการมีความสัมพันธ์กับคนในครอบครัวคุณจะเอาอะไรกับพ่อแม่นะคุณจะทิ้งพ่อแม่หรือคุณจะดูแลพ่อแม่ถ้าคุณจะดูแลพ่อแม่เนี่ยคุณต้องจับใจใช้เงินขนาดไหนคุณต้องมีอาชีพอะไรจึงมีเงินพอที่จะดูแลจุนเจือพ่อแม่ที่แก่เฒ่าแล้วเจ็บป่วยนะหรือเลยครับคุณย้ายพี่คนไหนไปดูแลพ่อแม่ของคุณหรือคุณเอาเฉพาะสามีภรรยาทิ้งเอากับลูกนะฮะทิ้งพ่อแม่ลึกซึ้งคุณจะเอาอะไรคิดมันชัดๆเลยสามีคุณมีกิ๊กเนี่ยคุณทนได้ไหมนะวันไหนเอาโลกมาให้คุณเอาหรือเปล่าถ้าคุณเอาก็จบคุณก็ไม่ต้องทะเลาะกันในบ้านคุณไม่มาอาจจะสามีรวยมากมาละให้สามีทำประกันเยอะๆหน่อย นะฮะคุณจะเอาอะไรหรือแม้แต่ความสัมพันธ์ในครอบครัวก็เหมือนกันลูกสะใภ้กับอะไรครับแม่ยายเงี้ยคุณเกลียดหน้าแม่ยายโอเคคุณก็ต้องรู้สภาพว่าคุณทะเลาะกับแม่ยายเกลียดแม่ยายเนี่ยสามีคุณก็ไม่มีความสุขแม่ยายคุณก็ไม่มีความสุขและแม่ยายคุณอาจจะไม่สมบัติคุณก็ได้ผมพูดประโยคนึงคนอาจจะดูว่าผมตลกไม่ตลกหรอกถ้าคุณแต่งงานเนี่ยคุณต้องฉลาดพอที่จะดูแลแม่สามีแม่ภรรยาพ่อแม่สามีพ่อแม่ภรรยาพ่อแม่ของสามีเขารักคุณเดี๋ยวเขาให้สมบัติลูกเขาเองคุณต้องฉลาดหน่อยสิจ้าไม่ใช่โลภเป็นความฉลาดอันที่สองการทะเลาะเบาะแว้งในครอบครัวเนี่ยมันนำมาซึ่งอะไรครับความตัวกวงกูนะขัดหูขัดตาขัดใจทั้งวันมาละแล้วเขาเป็นผู้ใหญ่แล้วก็สุภาพเรียบร้อยเขาจะร้ายกับช่างเขาคุณไม่ได้อยู่บ้านเดียวเขาหรือถ้าทะเลาะทั้งวันก็เตรียมหาวิธีสะกิดแฟนหน่อยให้ออกจากบ้านนะจะได้ไม่ต้องทะเลาะกันคุณไปคิดดีๆคิดลึกๆมันเป็นสมบัติอยู่แล้วที่คุณจะได้รับเพราะเขารักลูกเขาจะเป็นลูกชายลูกสาวก็ได้ถูกไหมครับและตามกฎหมายตายไปสมบัติก็ต้องไปสู่ลูกชายลูกสาวเขาอยู่แล้วถูกไหมครับยิ้มๆหน่อยนะฮะถ้าคุณฉลาดนะและที่ดีคือไม่ต้องทะเลาะกันในครอบครัวท่านผู้ฟังทะเลาะแล้วสามีคุณภรรยาคุณก็มีความสุขสรุปคือเป้าหมายคือคุณเอาอะไรกับชีวิตคุณจะเอาเฉพาะสามีครอบครัวทิ้งพ่อแม่หรือนะหรืออะไรเงี้ยมีลูก 2-3 คนคุณจะเอาลูกคนนี้คนเดียวอีก2คนตัดทิ้งคุณจะเอาอะไรก็เอาไปเถอะแต่คุณรู้ไม่ผลที่ตามมาแล้วก็ฝากไว้เล่มนึงคอนเซ็ปต์นึงนะที่คนไทยไม่ค่อยรู้มโนภาพนั่นเองคุณต้องเห็นมโนภาพที่คุณกำลังทำอยู่คุณจะรู้ว่าภาพนั้นจะนำไปสู่ผลอะไรเมื่อนั้นเดี๋ยวคุณจะรู้เองว่าควรทำไม่ควรทำสรุปนะฮะเขาบอกให้ตั้งเป้าที่ชัดเจนสุดๆนะฮะเป้าเกี่ยวกับชีวิตส่วนตัวชีวิตการทำงานนะฮะความสัมพันธ์ของคนในครอบครัวความสัมพันธ์แล้วกับคู่ครองแฟนเรานะฮะหรือสามีภรรยาเรานะฮะเกี่ยวกับอะไรครับเรื่องความสุขเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพต้องคิดหมดเลยไม่เป็นไรจะมีเงินละเคยจนมาก่อนตอนนี้ all you can eat กินจนป่วยเจ็บเลยมาแล้วเบาหวานนะฮะโรคหัวใจนะโรคความดันป๊อกสโตรกโรคอะไรครับโรคสโตรกหรือว่าโรคหัวใจเฉียบพลันนะขาดเลือดเฉียบพลันโรคเบาหวานโรคมะเร็งนะเพราะกิน all you can eat มาละคุณจะทำอะไรคุณต้องเห็นเป้าก่อนนะเช่นชอบกินของหวานกินของหวานแล้วเดี๋ยวก็ต้องป่วยเป็นเบาหวานเบาหวานคือโรคนรกคุณเป็นเบาหวานก็จบเลยท่านผู้ฟัง
เลือดมันตืหนืดนะฉะนั้นโอกาสเลยครับอวัยวะแต่ละส่วนของร่างกายขาดเลือดสูงมากหัวใจก็เป็นโรคหัวใจนะ วายเฉียบพลันอะไรเงี้ยวุ่นวายเต็มไปหมดโรคไตเนี่ยเต็มไปหมดตาบอดอะไรเงี้ยและเรทโนปาธีประเด็นคืออะไรครับคุณเอาอะไรกับชีวิตไม่แต่การกินเงี้ยการออกกำลังกายไม่มีเวลาไม่เวลาฮะคุณต้องรู้ถ้าคุณไม่ออกกำลังกายเนี่ยนะร่างกายมันจะไม่ขับสารพิษออกมาคุณไม่ออกกำลังกายหัวใจมันไม่เต้นแรงมันไม่สามารถสูบฉีดเลือดไปเลี้ยงส่วนต่างๆร่างกายนะฮะถ้าคุณไม่ออกกำลังกายเนี่ยคุณจะนอนหลับยากนะคุณไม่ออกกำลังกายคุณจะอึดอัดและหงุดหงิดนะเพราะไม่มีเอนโดฟินมันหลั่งออกมาคุณไม่ออกกำลังกายคุณก็จะอ้วนเพราะอะไรครับถ้าคุณออกกำลังกายหลังจาก 4-5 ทีมันจะเบิร์นเลยท่านผู้ฟังแล้วผมหัวเราะผู้หน่วยงานราชการนะวันนึงออกกำลังกาย10นาทีก็พอ ออก10นาทีจะป่วยท่านผู้ฟังอย่างต่ำต้องครึ่งชั่วโมงทุกวันนี่หมออเมริกานะครับไม่ต้องไปนั่งตั้งคณะกรรมการระดับประเทศเลยครับเพื่อไปพิสูจน์ว่าจำเป็นไหมต้อง ครึ่งชั่วโมงมันก็พูดสารพิษที่กินแล้วตายเป็นมะเร็งเนี่ยไม่ต้องไปตั้งกรรมการมากนักท่านผู้ฟังถ้าคุณรักประชาชนรักคนนะครับจากจิตลึกๆของผมเลยถ้าลูกหลานคุณเป็นคุณก็จะรู้สึกว่าเป็นยังไงพอสักทีวัตถุต่างๆนะครับประเทศเขาเจริญกันเต็มไปหมดพิสูจน์แล้วมันเป็นสารพิษน่ากลัวมันต้องเอาออกเลิกตั้งกรรมการเถอะเพราะว่านะฮะนี่คือจากความรู้สึกลึกๆนะฮะฝั่งนั้นน้ำตาจะไหลเพราะเห็นคนที่รู้จักได้ป่วยกันเต็มไปหมดนะฮะเป็นโรคเหลือรังเต็มไปหมดเลยโรคมะเร็งก็เต็มไปหมดน่าสงสารคนเหล่านั้นแล้วเขาเงียบๆต้องไปผ่าตัดฉายแสงทำคีโมเป็นล้านผมร่วงแล้วเรามีอำนาจเราจะปล่อยให้คนสิ่งพวกนี้มันเกิดขึ้นได้หรอมันจะเหี้ยมไปหน่อยไหมฝากไว้นิดหนึ่งนะฮะคุณคิดว่าไม่เกิดครอบครัวคุณเราไม่แน่หรอกนะฮะฝากน้ำตาจะไหลฉะนั้นเรามีอำนาจก็คือเพื่อปกป้องประชาชนให้ประชาชนมีกินดีอยู่ดีมีความสุขปราศจากโรคภัยไข้เจ็บนี่อีกแล้วนี่คือเป้าหมายอีกถูกไหมครับนะฮะแล้วก็เรามาดูกันต่อนะฮะก็คือคุณมีเป้าหมายอะไรนี่คือภาพรวมท่านฟังนี่ชัดเจนเลยนะคุณต้องคิดให้ละเอียดท่านผู้ฟังที่ปะอย่าไปคิดมากกันเลยที่ไร้สาระอาฆาตเพยาบาทย้ำคิดย้ำทำเจ็บใจเจ็บแค้นสิ้นหวังในชีวิตเบื่อหน่ายชีวิตนะฮะกลัวกังวลฟุ้งซ่านสิ่งเหล่านี้อย่าไปคิดถูกต้องแต่ชีวิตคุณถ้าคุณไม่คิดคุณจะไม่มีอะไรเลยท่านผู้ฟังแต่สตีเวนโคฟี่สอนวิธีคิดนะครับวิธีที่คุณคิดคือนะคุณจะคิดได้ก็ต้องมีมโนภาพกลับไปสู่คำว่ามโนภาพคุณจีนบอกภาพหนึ่งภาพแทนคำเป็นหมื่นหมื่นคำนักปราชญ์คิดด้วยภาพจำไว้เลยนะครับนะและนะสตีเวนโคฟี่พูดชัดมากนะเป้าหมายที่คุณตั้งไว้ฟังดีๆนะครับจะต้องอยู่บนพื้นฐานของคุณธรรมและจริยธรรมโอ้โหฟังน้ำตามันไหลจริงฉะนั้นไม่ต้องพัฒนาประเทศมากนะหรอกถ้าโกงกันเต็มไปหมดมันก็เทน้ำใส่ครับกระชอมเทไปสิยังไงมันก็ไม่เต็มหรอกเลยเทใส่อะไรครับกระบังที่มันแตกไม่ต้องพัฒนามากนักมันโกงมันก็ไหลไปเรื่อยๆจบน้ำก็ไม่วันเต็มประเทศก็ไม่วันเจริญไม่ต้องตีตรงไหนครับคอร์รัปชันนั่นเองต้องฟาดตรงกลางหน้าผากท่านผู้ฟังพั้วทันทีเลยนะนี่แหละก็คือจุดประเด็นจริงๆมันลึกซึ้งมากๆทั้งหมดต้องมีคุณธรรมต้องมีจริยธรรมนะครับแล้วก็ที่สำคัญที่สุดคือเป้าหมายคุณไม่ใช่เตรียมเข้าไปเอาละเลือกตั้งเสร็จละโกงเงินสุดๆและลงทุนไปเยอะต่อโกงกลับเอาทุนคืนนี่ผมไม่ได้พูดเองนะพูดตามหน้าหนังสือพิมพ์ที่ก็พูดเอาทุนคืนเลยเอาทุนคืนนะฮะนี่ก็คือความไร้คุณธรรมโหดเหี้ยมโหดร้ายนะฮะไม่ดีหรอกท่านผู้ฟังนะเกิดมาให้มันมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์หน่อยได้ไหมนะครับมีเงินมีทองคนอื่นก็มีนะเขาไม่มานั่งอวดโชว์โม้เลยมากนักหรอกแต่เขาเป็นมนุษย์เขามีศักดิ์ศรีเดินไปไหนเชิดหน้าได้ไม่ใช่อะไรครับมีชนักติดหลังเคยดูหนังจีนใช่ไหมนักโทษจีนนะครับถูกจับขังขื่อไงถือขื่อเดินรู้ได้ไงท่านผู้ฟังถ้ารวยจริงต้องยิ้มแย้มแจ่มใสแต่ถ้าคนรวยที่ตาหิ้มเหี้ยมโหดโกงทั้งนั้นท่านผู้ฟังก็คืออะไรครับเรามัดระวังเวลาคุณโกงเนี่ยคุณกลัวคนจับได้มันเลยฝังอยู่ในบุคลิกผลล็อกแหลกได้ไม่หมดอะไรเงี้ยอย่าทำเลยท่านผู้ฟังเกิดมามันต้องมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เนาะคนมันเดือดร้อนกันเต็มไปหมดเยอะแยะทุกหย่อมย่าแล้วในองค์กรในบริษัทในสังคมแล้วถ้าไม่เบียดเบียนกันท่านผู้ฟังนี่ผมสิ่งที่ผมพูดไปเลยไปท่องมานะถ้าคุณคิดลึกๆนะ
ผมเห็นคนใช้แรงงานเห็นคนขี่มอเตอร์ไซค์ผมรักเขานะชาวไร่ชาวนาตากแดดนะตรากตำเขาอยู่โดยไม่เคยมีอนาคตเขาอยู่ไปเพียงไม่ตายก็บุญละพอมีอะไรยังชีพแล้วคุณไม่ทำให้ชีวิตเขาดีขึ้นบ้างไงหรอคิดลึกๆหน่อยถ้าคุณมองอย่างสติสัพชัญญะนะฮะเป็นคนที่ดีตั้งใจทำงานแล้วต้องดูแลเขาท่านผู้ฟังมันเป็นหน้าที่แบ่งปันไม่รู้พูดแล้วน้ำตาไหลนะผมรักคนเหล่านี้มากเลยแต่บังเอิญไม่มีอำนาจไม่รู้ทำไงกับคนเหล่านี้จะช่วยเขาได้ยังไงก็ฝากไว้นิดหนึ่งนะครับสรุปก็คือตั้งเป้าที่ชัดเจนนะเป้าระยะยาวระยะกลางระยะสั้นนะครับจะตั้งเป้าได้ต้องมีมโนภาพและฝากไว้นิดหนึ่งจะต้องมีคุณธรรมและจริยธรรมนะจะได้คุณมีพลังชีวิตไงสามารถนะครับลุกนะขึ้นมา take actionนะไม่โทษคนอื่นต่อไปไม่ด่าคนอื่นต่อไปเพราะคุณรับผิดชอบแต่สิ่งที่คุณทำอยู่พลังจิตจึงจะเกิดขึ้นเป็นไงครับอันที่สองชัดเจนเดี๋ยวพบสิ่งน่าสนใจสักครู่เดี๋ยวเรามาดูอีกหลาย habits หลายนิสัยนะครับแต่อันนี้อธิบายเจาะลึกแบบเอาไปปฏิบัติได้เลยนะฮะเดี๋ยวรีบโทรไปบอกเพื่อนฝูงญาติมิตรที่อยากมีความสุขอยากเจริญก้าวหน้าอยากร่ำรวยอยากเป็นคนดีของสังคมเนี่ยบุญเข้ามาครับที่9075นะครับ New Dimension CEO Vision ในช่วง New Dimensionsเดี๋ยวพบกับสิ่งที่น่าสนใจสักครู่ครับครับก็กลับเข้าสู่ช่วงที่2รายการนะครับ7 Habits of Highly Effective People อันที่1ก็คือมีสติสัมปชัญญะรู้เนื้อรู้ตัวว่าทำอะไรคิดอะไรพูดอะไรก่อให้เกิดผลอะไรและรับผิดชอบ 100% กับสิ่งที่เราทำนะครับและอันไหนที่แก้ไขได้ก็แก้ไปก่อนแก้ไม่ได้ก็เก็บไปก่อนอันที่2ก็คืออะไรครับมีเป้าหมายในชีวิตที่ชัดเจนเป็นเป้าหมายที่นะครับอยู่บนพื้นฐานของจริยธรรมและคุณธรรมเพื่อจะได้เรามีความสุขจะได้เรามีพลังชีวิตถูกไหมครับและที่สำคัญก็คือมันปรับใช้กับทุกแง่ทุกมุมชีวิตการงานชีวิตส่วนตัวชีวิตครอบครัวความสัมพันธ์แล้วกับคนนั้นคนนี้กับหัวหน้าระดับสูงต่ำดำขาวนะฮะคิดให้มันถี่ถ้วนทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็ที่สำคัญที่สุดก็คือเรารู้ว่าแต่ละก้าวที่เราเดินไปแต่ละวันเนี่ยเราใกล้ถึงจุดมุ่งหมายขึ้นไปทุกทีจะรู้ได้ไงต้องมีมโนภาพอันที่3มาแล้วนะครับ put first thing first ก็คือทำสิ่งที่สำคัญก่อนมาแล้วทำสิ่งที่สำคัญก่อนท่านผู้ฟังนะฮะอย่าทำตามเช็คลิสต์ทั้งหมดนะฮะเพราะมันเยอะแยะเลยนะฮะสิ่งที่สำคัญจริงๆเนี่ยถ้ามองจริงๆในแต่ละวันมันมี 1-2 อย่างเท่านั้นนะครับและ 1-2 อย่างที่สำคัญเนี่ยมันจะลิงก์หรือเชื่อมกับเป้าหมายในชีวิตของเราเป้าหมายที่เราอยากจะบรรลุให้ได้นะฮะเห็นภาพในท่านผู้ฟังนะฮะส่วนเล็กๆน้อยอาจจะให้คนอื่นช่วยนิดนึงนะฮะให้ถ้าเป็นระดับสูงให้ลูกน้องบริหารงานนะฮะช่วยทำสิ่งต่างๆที่เราอะไรครับคิดว่าจำเป็นต้องทำแต่ไม่สำคัญนะฮะก็ให้ลูกน้องไปทำแต่เราจะ follow up ตลอดจดคอ follow up นะครับคุณจะไม่เสียใจนะฮะถ้าคุณนะฮะให้ลูกน้องสั่งการลูกน้องและคอยติดตามผลตลอดเวลาคีย์เวิร์ดก็คือ follow up และคุณกรุณาจำไว้นิดนึงว่าอะไรครับคุณจะ expect หรือคาดหวังว่าลูกน้องเนี่ยจะครับรู้ว่าต้องทำไงมาเสนอคุณเป็นไปไม่ได้ท่านผู้ฟังนะฮะฉะนั้นคุณก็จะให้ไกด์ไลน์สั้นๆนิดนึงนะ 2-3 ประโยคเนี่ยแล้วก็ที่สำคัญคือต้องเน้นว่าคุณต้องการอะไรจากการมอบหมายงานดังกล่าวเห็นภาพนะครับถ้าเป็นตะวันตกเขาว่าจะไปยุ่งเลยให้เขาคิดเองไม่ได้สังคมไทยเราจะต้องนะครับปรับนิดนึงนะฮะเพราะเราบอกชัดๆเลยว่าเราแอดไซน์เอให้ทำอะไรเนี่ยคุณแดงคุณอะไรก็ตามแล้วอยากให้คุณแดงทำอะไรนะครับแล้วจะบอก2-3 ประโยคลองทำอย่างนั้นอย่างนี้ดีไหมอะไรเงี้ยแล้วคุณไปปรับเล็กปรับน้อยให้เขาคิดเองเขาจะไม่ถนัดและจะเสียเวลานะฮะเราแอดไซน์ไปเป็นต้องการผลอย่างรวดเร็วถูกต้องต้องมีเช็คต้องมี follow up จำคำพูดนี้ไว้นะครับอย่าคิดว่าถึงเวลาแล้วเขาต้องเอางานที่เราสั่งไปเนี่ยเอามาให้เราตามที่ต้องการมันไม่ง่ายปานนั้นท่านผู้ฟังนะนั่นหมายความว่าคุณจะโฟกัสวันหนึ่งเนี่ยเรื่องสองเรื่องที่มันสำคัญจริงๆท่านผู้ฟังต้องระวังนะคุณทำตามเช็คลิสต์ตลอดวุ่นวายเนี่ยนะผลที่ตามมาคือคนจริงเหล่าต้องจิก็คือบีซี่ทั้งวันแต่ไม่เกิดอะไรที่เป็นรูปธรรมหรือเกิดดอกออกผลอันนี้ยากนะท่านผู้ฟังผมก็ยังมีปัญหานะ put first thing first ก็คือทำสิ่งที่สำคัญจริงๆคำถามรู้ได้ไงมันสำคัญก็มันต้องไปลิงก์กับเป้าหมายในชีวิตของคุณยังไงเป้าหมายระยะสั้นระยะกลางและระยะยาวนะครับจะต้องมองให้มันทะลุทะลวงเลยแล้วก็วิธีที่สำคัญที่สุดท่านบอกว่าจงทำสิ่งที่สำคัญแต่ไม่เร่งด่วน
ฟังดีๆนะจดด้วยครับสิ่งที่สำคัญเนี่ยและไม่เร่งด่วนสำคัญก็คือเกี่ยวโยงกับเป้าหมายชีวิตของเรานะฮะและไม่เร่งด่วนที่สำคัญที่สุดสตีเฟนโควีบอกท่านทำสิ่งต่างๆด้วยความรวดเร็วกังวลเนี่ยเวลามันกระชั้นชิดแสดงว่าคุณไม่มีการวางแผนในการดำรงชีวิตเลยมาแล้วนะฮะถ้าวันหนึ่งคุณบีซี่กับต้องรีบเลยครับทำสิ่งนี้ต้องรีบทำสิ่งนั้นตลอดเนี่ยคุณจะมีสภาวะของคนที่เครียดแล้วคุณก็จะป่วยเจ็บเพราะเวลาเครียดร่างกายปล่อยคอร์ติซอลนอร์เอพิเดฟีนกลูโคโคติคอยแอดรีนาลีนทำให้เลยครับร่างกายคิดว่ามีเลยครับเชื้อโรคเชื้อราแบคทีเรียนะฮะหรือพยาธิเข้ามาแล้วจะต้องเลยครับปล่อยเลยครับเม็ดเลือดขาวไปต่อสู้ปรากฏว่าไม่มีเชื้อโรคดังกล่าวผลก็คือหลอดเลือดมันก็อะไรครับครับกระทบกระเทือนนะฮะอาจจะแตกได้ความดันก็ต้องขึ้นเพราะเวลาตกใจถูกไหมครับความดันขึ้นเต็มไปหมดระบบแปรปรวนพังหมดเลยนะฮะแล้วก็จะเป็นโรคภัยไข้เจ็บตามมาสรุปก็คือถ้าเราจะต้องทำสิ่งที่สำคัญแต่ไม่รีบเร่งจดไว้เลยครับถ้าเรามามองตัวเราวันนึงเราบีซี่ตลอดเวลาต้องรีบต้องรีบต้องทำเงี้ยอันตรายแล้วและสิ่งที่รีบเนี่ยยิ่งถ้ามันไม่สำคัญยิ่งแย่ใหญ่เลยโอ้โหดึกซึ้งมากเลยนะฮะถ้ามันต้องรีบสิ่งที่สำคัญก็ยังโอเคนิดนึงอะนะแต่ถ้าคุณทำนี้บ่อยๆคุณเป็นโรคจิตเป็นโรคเครียดท่านผู้ฟังนะฮะแล้วคุณก็จะหาความสุขไม่ได้แล้วก็ชีวิตจะว้าวุ่นยุ่งเหยิงมากเลยฉะนั้นคุณต้องเขียนออกมาฝรั่งบอกให้เขียนใส่กระดาษชัดๆเลยมีอะไรต้องทำที่สำคัญสำคัญนะฮะต้องโฟกัสอันไหนท่านผู้ฟังคำว่าตื่นมาตอนเช้าต้องนิ่งเลยอะนะขีดขีดเขียนมาเลยนะครับนะฮะสรุปก็คือระวังนะครับนี่สถิติทางด้านแมเนจเมนต์เช็คมาเยอะละคนละที่ต้องรีบรีบแล้วก็สิ่งที่ทำมันสำคัญมากอะผมมันสำคัญจริงๆต้องทำเนี่ยคนประเภทนี้มี 90% นะผู้ฟังนะ 90% ของประเภทนี้เนี่ยก็ประเภทของงานที่ทำด้วยไม่สำคัญหรอกจริงๆแล้วนะมันไม่ใช่ไม่สำคัญมันทำไปแล้วมันมีแต่สภาพว้าวุ่นยุ่งเหยิงนะฉะนั้นนะครับท่านผู้ฟังครับกบจะจับครับแมลงจับปลาได้มันต้องนิ่งๆเนาะถ้ามันขยับปุ๊บมันไม่ได้แมวผมจะจับหนูต้องนิ่งมากเลยถูกไหมครับแต่บังเอิญไม่เคยจับหนูจับแมลงกันแล้วกันนะฮะก็ต้องนิ่งมากท่านผู้ฟังนะครับสรุปตั้งแต่นี้ไปเราสำรวจตัวเองแล้วหลังจากฟังรายการนี้เสร็จว่าวันหนึ่งเราบีซี่ทั้งวันหรือเปล่านะฮะแล้วก็ว้าวุ่นต้องรีบทำอะไรเดดไลน์หรือเปล่าตามเดดไลน์ไหมถ้าใช่ก็คืออันตรายมากละคุณต้องไปเปลี่ยนชีวิตให้ได้นะฮะเปลี่ยนมุมมองเปลี่ยนคอนเซ็ปต์เปลี่ยนวิธีการทำงานทั้งหมดเลยจะต้องทบทวนเขาบอกทุก 2-3 ชั่วโมงเนี่ยทบทวนดูว่าตอนนี้ที่เราทำมา 2-3 ชั่วโมงเนี่ยมันนอกลู่นอกทางกับป่ะเราอยู่ในครับเส้นทางที่เราวางไว้มันยากนะท่านผู้ฟังนะฮะเรื่องตลกนิดนึงนะมีคนที่รู้จักคนนึงก็ถามว่าดร.บุญชัยพูดเนี่ยทำได้หมดไหมท่านผู้ฟังผมกราบเท้าท่านสิ่งที่ผมมาพูดก็คือเอาสิ่งที่ดีๆมาแชร์กันผมก็อยากทำให้ได้หมดนะแต่มันไม่ง่ายท่านผู้ฟังนะครับนะกรุณาเมตตาบุญชัยหน่อยผมอยู่เชาสกันกรองสิ่งที่ดีมาให้ท่านแล้วเนี่ยท่านอย่าไปตั้งถามว่าบุญชัยทำได้หมดทำได้จริงหรอผมเคยได้ยินจริงเขาหูถ้าจะเป็นลมนะฮะซึ่งมันไม่ใช่บริบทอันนี้บริบทคือผมมีหน้าที่เป็นนะครับสื่อที่เอาสิ่งที่ดีมาให้ท่านผู้ฟังเป็นอาหารสมองทุกวันอาทิตย์นะฮะ9 โมงถึง 10 โมงสรุปอันที่3ชัดเนาะจะต้องทำสิ่งที่สำคัญแต่ไม่เร่งด่วนนั่นหมายความว่าเรากำลังสร้างอะไรครับพื้นฐานในความสำเร็จไปเรื่อยๆพีระมิดไม่ได้สร้างชั่วข้ามชั่วคืนเสร็จนะครับต้องมีอิฐมีหินมีดินมีทรายแต่ก้อนมาเรียงมาตั้งไปเรื่อยๆสร้างภาพมันต้องอดทนท่านผู้ฟังนะเมื่อการเรียนภาษาอังกฤษต้องสร้างศัพท์ขึ้นมาคุณไม่รู้ศัพท์คุณจะไปฟังเขารู้เรื่องได้ยังไงคุณจะเขียนได้ยังไงถูกไหมครับฉะนั้นต้องรู้ศัพท์แต่ศัพท์อะไรอะนะผมจะเรียบเรียงให้ 5,000 คำชั่วชีวิตนี้คุณต้องรู้แล้วไม่ต้องไปเปิดดิกแล้วผมเบื่อในการเปิดดิกหลาละ10กว่าปีเมืองนอกเนี่ยจดเลยอันไหนที่เขาใช้ทั้งวันทั้งคืนทั้งจากครับนิตยสารจากการอ่านการฟังผมเตรียมไว้ล่วงหน้าแล้วเล่มนี้ผมอ่านมานานแล้วท่านผู้ฟังฉะนั้นก่อนมาเปิดแฟ้มสิ่งที่ผมเตรียมไปแล้ว10กว่าปีผมคิดว่าจะมีสักกี่คนที่เตรียมขนาดนี้ก็แต่ละวันก็จดเห็นคำไหนมันซ้ำไปบ่อยๆคำไหนอ่านแล้วมันเจอบ่อยๆคำไหนดูทีวีดู CBS ดู ABC ดูมีแบบก็จดเพราะตัวเองเป็นคนขี้เกียจเปิดดิก ผมคิดว่าวันนึงอ่านหนังสือเปิดดิกทีนึงนะฮะมันไม่ทันรับประทานนะผู้ฟังแล้วมันอึดอัดหงุดหงิดมันน่าจะมีเป็นชุดมาเลยเรียบร้อย
นะฮะแล้วต้องมีแกรมมาของผม25กฎที่สุดๆแล้วท่านผู้ฟังก็คืออะไรครับแกรมมาสำคัญยังไงในการที่จะไอ้ครับแต่งประโยคต่างๆเป็นต้นนี่คือยกตัวอย่างผมมีเป้าหมายหมดแล้วผมก็นั่งทำตามท่านผู้ฟังเล่มนี้ผมอ่านมาตั้งแต่เด็กๆเลยนะนานมาละอ่านไปเรื่อยๆแล้วก็ทั้งทำตามตลอดเวลามันได้ผลเนาะทำให้ครับชีวิตอยู่อย่างมีเพอร์เพสนิดนึงมีเป้าหมายเล็กๆเราไม่ได้ไปปรีบใครแล้วดีกว่าเลยต่ำกว่าไม่ไปสนใจเราทำสิ่งที่เราชอบจริงๆเพราะเป้าหมายที่ตั้งไว้เนี่ยสตีเวนโควีบอกเป็นสิ่งที่คุณชอบจริงๆคุณปรารถนาจะทำจริงๆแล้วคุณจะมีความสุขถ้าคุณได้สิ่งนั้นนั่นหมายความว่าคุณไม่ทำตามแฟชั่นสังคมไม่ทำตามค่านิยมสังคมเช่นตอนนี้ผมรู้มาพวกหมอนี่อยากเป็นหมอผิวหนังมากนะฮะซึ่งหลายคนก็ไม่ได้ชอบผิวหนังแต่รวยดีเพราะมีการผ่าตัดจมูกผ่าตัดตาเย็บนั่นเย็บนี่บนใบหน้ากันเต็มไปหมดฉีดโบท็อกกันเต็มไปหมดทำทรีทเมนต์ต่างๆเนี่ยรวยเร็วท่านไปดูทุกคณะแพทย์แย่งกันเอาเป็นเอาตายเลยอ่ะท่านผู้ฟังเพื่ออยากเป็นหมอสกินเพียงเพื่อให้ได้เงินตามแฟชั่นค่านิยมคำถามก็คือใช่หรอเนี่ยถ้าหนึ่งถ้าคุณเป็นคนที่ไม่สวยหรือไม่หล่อเลยเนี่ยเป็นหมอสกินก็แปลกๆแต่คนดูมันแปลกๆอันที่สองคือถ้าคุณไม่ชอบจริงๆเนี่ยมาออกมาผลงานมันก็ไม่ดีผ่าตัดผิดอาจจะถูกสู้ถูกจับก็ได้หรือไม่มีความสุขได้แค่เงินตราฝากไว้นิดหนึ่งนะครับเป้าหมายคุณเป็นสิ่งที่คุณอยากทำจริงๆอยากได้จริงๆคุณจะมีความสุขมากเหมือนยืนอยู่บนภูผานะที่มีลมเย็นๆเนี่ยพัดกระทบนะผิวหนังเลยทั้งตัวคุณภูมิใจคุณดีใจได้ทำสิ่งเล็กๆน้อยๆในชีวิตของคุณนี่คือคำว่าเป้าหมายเขาว่าต้องพูดนอกจากมโนต้องเรียก heart felt feeling เป็นสิ่งที่หัวใจคุณอยากทำจริงๆท่านผู้ฟังถ้าถามจริงจะมีสักกี่คนหรือรู้ว่าตัวเองอยากได้อะไรในชีวิตนี่ก็คือประโยชน์หนังสือเล่มนี้มันดีจริงๆท่านผู้ฟังเราฝากไว้นิดนึงนะครับน่าจะเป็นเป้าหมายที่ยังประโยชน์ให้ตัวเองและผู้อื่นไม่ใช่เอาเปรียบซึ่งกันและกันคุณทำได้แต่คุณจะไม่มีความสุขจำไว้เลยนะครับชีวิตที่ไม่มีความสุขไม่รู้เกิดมาทำไมนี่มันเป็นฟิโลสอฟีของผมเป็นปรัชญาผมเลยเกิดมาไม่มีความสุขเกิดมาทำไมเกิดมาต้องมีความสุขมีศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์มีความเอื้ออาทรต่อกันถูกไหมครับหนักนิดเบาหน่อยโอเคแต่ต้องมีกฎมีเกณฑ์มีระเบียบสรุปสามอันแรกชัดแล้วนะเรามาดูต่อนะอันที่4ละ4 5 6เกี่ยวความสัมพันธ์เรากับผู้อื่นนะฮะอันที่4นี่ชัดมากเลย win win relationship win win จดเลยนะภาษาอังกฤษจดนี่เลยนะฮะ win ก็คือชนะ win win relationship ก็คืออะไรครับสามอันแรกเป็นการสร้างพลังชีวิตให้เราให้เรารู้ว่าเรากำลังทำอะไรอยู่ทำเพื่ออะไรจะเกิดผลอะไรนะฮะเราจะมีการจัด priority ของเราเรามีสติรู้เนื้อรู้ตัวแต่เราอยู่คนเดียวในถ้ำไม่ได้เราต้องมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานแล้วต้องคุยกับญาติพี่น้องมีปฏิสัมพันธ์กับเรียกแม่ยายนะหรือแม่ของสามีต่างๆเป็นต้นหรือกับพ่อแม่เรานะกับผู้บังคับบัญชาเนี่ยมาแล้วนะคุณจะต้องมีปฏิสัมพันธ์ผู้อื่นจึงเป็นที่มาของข้อ4 5 6ไงข้อ4ก็คือวินวินมาแล้วนะความสัมพันธ์ใดๆก็ตามเนี่ยตั้งแต่2คนอัพเนี่ยนะต่างฝ่ายต่างจะต้องได้ประโยชน์จากสิ่งนั้นมาแล้วนะฮะนั่นหมายความว่าอะไรครับก็คือปกติมนุษย์คิดก็คือจะเป็นวินอย่างเดียวนะฮะก็คืออะไรครับยกตัวอย่างเนี่ยจะเป็นแม่ที่แข็งแรงเรียก go oriented มากนะฉันต้องคือต้องเชื่อฉันฉันต้องชนะอย่างเดียวมาละผลที่ตามมาคือลูกเดี้ยงหมดเลยลูกคิดอะไรไม่เป็นนะครับหรืออีกกลุ่มหนึ่งก็คือพ่อแม่ที่ตามใจลูกตลอดเวลาแล้วแต่ลูกแล้วแต่ลูกฉันมีลูกแค่คนเดียวนะฉันมีลูกแค่หรือเป็นผู้ครอบครัวจีนต้องการลูกผู้ชายเหลือเกินต้องการมากนะลูกผู้ชายได้หมดทุกอย่างนะฮะถึงคุณก็เป็นลูสละลูกคุณก็เป็นวินลูสวินไม่เอาเพราะอะไรครับไม่มีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์แล้วคุณก็มีความสุขหรอกมันต้องเป็นวินวินคือลูกต้องพึ่งพาเราไอ้เขาเรารักเขาถูกไหมครับนะฮะแล้วก็วินวินก็คือครับเขาได้ประโยชน์ในเราเราก็ได้ประโยชน์เขาก็คือเรามีเพอร์เพสอะไรบางอย่างแทนที่ชีวิตนะครับเคว้งหรือวุ่นวายอะไรเงี้ยแล้วก็มีลูกเราเนี่ยให้กำลังใจเราต่างๆเป็นต้นมันต้องเป็นวินวินหรือการทำงานเป็นทีมไม่เหมือนกันทุกคนต้องได้ประโยชน์จากทีมประโยชน์จากผลประโยชน์ของทีมนั้นนั่นหมายความว่าอะไรครับไม่ใช่ขัดแข้งขัดขากันไม่ใช่หัวหน้าเนี่ยนะครับเทคเครดิตจากความสำเร็จของแต่ละโปรเจกต์นะฮะโดยไม่สนใจลูกน้องต่างเอาหน้าคนเดียวเนี่ยอันนั้นมันไม่ใช่แล้วนั่นเป็นวินลูส
ถ้าวินลูสปุ๊บเนี่ยความสัมพันธ์จะไม่ดีและจะเกิดปัญหาต่อไปนะฮะสรุปชัดแล้วนะครับพ่อแม่ที่เอาใจลูกมากเกินไปก็เป็นลูสวินไม่เอาอย่างนี้ไม่เอานะหรือหัวหน้าที่เอาประโยชน์อย่างเดียวให้ลูกน้องทำงานหนักก็คือวินลูสก็ไม่เอาอีกไม่ดีหรือแบบลูสก็คือเอาเป็นเอาตายไปเลยตาต่อตาฟันต่อฟันสองสีกระแทกให้มันแหลกลานไปเลยก็เละทั้งคู่แต่ต้องการนะครับวินวินท่านผู้ฟังแต่ถ้าวินวินไม่ได้ปุ๊บก็โนดีลเช่นบางพรรคจะขอเข้าร่วมนะถ้าสร้างรัฐบาลใหม่อะไรอย่างเงี้ยถ้ารับไม่ได้ก็no deal จบมันถ้าเป็นวินวินอันนี้ลึกซึ้งมากๆเลยนะครับฝากไว้นิดนึงคือนะครับต่างฝ่ายจะต้องได้ผลประโยชน์จากการอะไรครับเข้าร่วมนะครับความในความสัมพันธ์นั้นนั่นหมายความว่าสตีเฟนโควีบอกคุณจะต้องมีบุคลิกที่น่าเชื่อถือนะปากกระใจต้องตรงกันนะไม่เล่นลิ้นนะไม่ปลาไหลขี่สเก็ตเคลือบจระบี คือคนก็เชื่อคุณอะคำไหนคำนั้นไม่ปริ้นป้อนลิ้นสองแฉกสามแฉกแมวนะเพราะไม่งั้นเขาก็ไม่รู้ว่าคุณจะโกหกอีกหรือเปล่าถูกไหมครับนะฮะแล้วก็การพูดการจาคุณต้องน่าฟังเลยนะมีการแคร์ความรู้สึกอีกฝั่งหนึ่งมีการให้เกียรตินะฮะแล้วก็รู้ว่าการเจรจากันเนี่ยไม่ต้องเป็นเอาตายหรือคนนึงได้คนนึงเสียเราจะหาจุดอื่นมาทดแทนจุดที่เสียก็ได้ก็คือมีสิ่งต่างๆเยอะแยะเลยที่เราจะร่วมมือกันได้เนี่ยการเจรจาจะได้ผลก็ตามเมื่อมี trust ซึ่งกันและกันมีความไว้เนื้อเชื่อใจก็สอดคล้องกับแรกเหมือนกันคุณต้องมีบุคลิกภาพที่น่าเชื่อถือถูกไหมครับมี integrity integrity คำนี้สำคัญมากคำนี้คือสิ่งที่ผมได้จากเรียนปริญญาเอกที่อเมริกา integrity ปากกับใจต้องตรงกันจะไปโกหกคนโกหกได้แค่ครั้งเดียวแล้วก็เดี้ยงละชื่อเสียงปนปี้ดังแก้วไวน์ที่มันบางปิ้งแตกแล้วก็หมดเลยอย่าเล่นตลกกับโลกมนุษย์ถ้าคุณเป็นคนปริ้นป้อนไม่รักษาคำพูดตลบตะแลงเนี่ยลิ้นสองสามแฉกปุ๊บเนี่ยอำนาจเงินทองชื่อเสียงไม่สามารถปกป้องคุณได้ต่อไปสิ่งนี้คือกฎธรรมชาติไม่ใช่หรอกฉะนั้นใครจะมาวินวินกับคุณนะถ้าคุณบอกว่าต้องช่วยกันนะบอกกับลูกน้องแต่ตัวคุณเนี่ยเล่นแร่แปรธาตุคอร์รัปชันนะฮะเทคเครดิตคนเดียวเนี่ยแล้วก็โปรโมทคนที่ไม่ควรโปรโมทเขาไม่เชื่อใจคุณนะมันจะเป็นวินวินได้ยังไงและอันที่3วินวินจะเกิดขึ้นได้ต้องมีข้อตกลงที่ชัดเจนเลยนะต่างฝ่ายต้องทำอะไรบ้างต้องมีความชัดเจนนี่คือเรื่อง transparency มีคนเชิญผมไปพูดเรื่องความบ่งสายเลยธรรมาภิบาลในองค์กรอันนี้น่าสนใจมากเลยมันต้องมีความชัดเจนนะความเข้าใจตรงกันว่าองค์กรต้องการอะไรบริษัทต้องการอะไรให้มันชัดเจนเลยชอบจังนี่เขาเรียกวินวินแต่วันนี้ได้4ข้อแล้วนะครับนะฮะ5 6 7คงเป็นข่าวแรกแล้วก็จบเลยท่านผู้ฟังค่อยๆฟังคือจะพูดทีนึง7ข้อภายใน50นาทีผมก็พูดได้แต่ท่านผู้ฟังก็ไม่เก็ทแล้วก็ไม่สามารถเอาไปประยุกต์ได้ค่อยๆพูดแล้วก็ไปฟังซ้ำเดี๋ยวผมจะอัพโหลดไว้ใน YouTube นะครับดร.บุญชัยโกสนทนากุลดร.จุดบุญชัยโกสนทนากุลแล้วคุณก็มาฟังแล้วก็เทคโน้ตท่านผู้ฟังอย่าเล่นกับหนังสือเล่มนี้มันมีประโยชน์มันมีคุณค่านานาประการมันสามารถเปลี่ยนภพเปลี่ยนชาติเปลี่ยนตระกูลเปลี่ยนความคิดเปลี่ยน mindset ทำให้คุณมีความสุขได้เลยทำให้คุณประสบความสำเร็จทำให้คุณมีเป้าหมายชีวิตทำให้คุณเห็นแสงสว่างตรงปลายอุโมงค์ทำให้คุณรู้สึกว่าโลกเนี่ยมันน่าอยู่นะทำให้คุณรู้สึกว่าโอ้เรากำลังเดินไปท่ามกลางพายุหิมะพายุฝนแต่เราก็มีความมั่นใจว่าเราจะถึงจุดหมายปลายทางตามที่ต้องการแต่ละวันเรามีเป้าหมายจังเลยอ่ะมันดีท่านผู้ฟังที่สำคัญก็คือเมื่อเราสามารถพัฒนาสิ่งนี้ได้จนเป็นนิสัยแล้วเนี่ยเราก็จะเอาไปสอนลูกหลานคนใกล้ชิดได้เต็มไปหมดอย่าลืมนะครับนิสัยเกิดจากการย้ำคิดย้ำทำพูดซ้ำพูดทำซ้ำซากๆไปเรื่อยๆจนเข้าไปในนะครับสมองนะฮะแต่ที่สำคัญคือเขาเสนอการเปลี่ยนแปลงมุมมองนั่นเอง paradigm shift น่าสนใจมากเลยนะฮะและถ้าคุณทำได้คุณก็จะเป็นผู้นำนะฮะจะเลิกโทษคนอื่นชอบคำนี้มากๆเลยพลังจิตก็จะเกิดขึ้นมีความเปล่งปลั่งมีบารมีคนอยากเข้าใกล้และที่สำคัญคือแต่ละวันคุณดีขึ้นไปเรื่อยๆมันงามมากๆเลยแล้วก็นะครับมีความเข้าใจเห็นอกเห็นใจผู้อื่นเก็บไว้ก่อนคราวหน้า4 5 6อย่าลืมนะครับ4 5 6เกี่ยวกับความสัมพันธ์ที่ถูกต้องกับผู้อื่นวันนี้ขอกราบลาท่านผู้ฟังแต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ